น้ำท่วมพี่น้องข้าสิเข้าไปบ้านข้างในนั่นเนอะท่วมโรงเรียนเลยพี่น้องเลยบ้านนี้เอากันที่ถอยรถออกไปทางเก่าเพราะว่ามันไปบ่ได้แล้วในฝนบรรยากาศบ้านข่อยนี่โอ้ยเป็นแต่ยานพี่น้องเลยสงสารเพิ่นเด้มันน้ำมาก็มาเร็วโหดไปบ่ไปนี่มาสิจุแล้วนี่มันก็เครื่องแล้วบ่ได้บ่ได้ข่อยก็ยานให้ความช่วยเหลืออย่างบ่น้ำดื่มน้ำกินต่างๆมันใส่กระจายเข้าแหละข้าวสารอาหารแห้งเนาะมาม่าไข่เนาะประมาณนี้บ๊ายบายบ๊ายบายสู้เด้อสู้เด้อสู้เด้อเตรียมแล้วเตรียมรถไถไว้แล้วพี่น้องเอ้ยไปอยู่ในกระเพราออกมาเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยู่ในกระเพราออกมานะครับผมความสุขมันก็อยู่บนวิกฤตแบบนี้ก็มีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันก็มีรอยยิ้มให้มวลชื่นพี่เนาะสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมากับสาวลาวเฮาเนาะมื้อนี้สิมาเลาะเบิ่งนะครับผมได้ข่าวว่าบ้านน้องน้อยน้ำท่วมนะครับผมหากก็ออกไปในเมืองนะครับผมตอนเสาร์ตอนแรงๆกลับเข้ามาน้ำท่วมเด้อพี่น้องเด้อสบายดีน้องคืองามแท้บัดนี้มาเฝ้าแม่บ่มาเบิ่งเบิ่งโตหามาตะบ้านใดบ้านม่วงใส่บ้านม่วงใส่อ๋อให้เราตึกนี่น่ะผู้สาวนี่น่ะแม่ฮะเอาได้ล่ะรอมื้อว่ะรอมื้อจากบ้านนี่ไปให้เราเฮ็ดนะอย่าใส่แม่หลายเนาะแม่นแม่เอาให้เบิ่งผู้สาวเพิ่นตึกไปไปซอยกันเด้อเอาลุ้นๆปิ่นเด้อเอาลุ้นๆๆๆพี่น้องโอ้ยได้บ่ได้บ่ได้ตัวนึงบ่ได้น่ากลัวเราหักกันมาไม่เท่านั้นก็ดีพอดีลูกสาวมารัดเนาะอีแม่เนาะลูกสาวชื่อหยังน่ะน้องน้องหยังลูกสาวน้องดำบ่แม่นลูกสาวเอาเป็นหยังกันจ้ะเสี่ยวเสี่ยวโอ้หลานครับผมสาวบ้านม่วงหันมาพี่ล่ะซื้อดำให้สัมภาษณ์เนี่ยเจ้าขาวผู้ผู้ซื้อดำมาผู้อันนี้ซื้อยอมอยู่อันนี้แม่นแท้อันนี้น่าสิซื้ออันสำลีขาวแมนบอกมาลิ้นกันเจ้าสิเอาอย่างกันเออไอ้ว้าบ่ได้มะคนละพันพันกีบไอ้ว้าบ่ได้ย่อขึ้นตัวได้สองตัวหัวรถสิได้สองตัวมะเงินพันน่ะเออสองตัวได้สิได้น้องดำมาอย่างอันนี้นะบ้านม่วงทางไหนครับพี่ทางนี้โอ้ครับพี่เนาะบ้านกำลังเขากำลังอันจบเครื่องของนี้บ้านที่บ้านก็จะเอาอันเอาเครื่องมาขวานก็จะเอารถไถขึ้นหลายๆเลยอ๋อบ้านนี้เนาะบ้านม่วงครับผมมือหน้าพาไปเล่นบ้านน้องเลยเด้อมือน้ำรถมือน้ำรถมือนี้ขึ้นสิบ่ได้โอกาสจากพี่น้องเลยกายแต่กะลิ้นได้อยู่บ้านเรานะแต่บ้านหน้าค่ำบอกบ่ได้เนาะบ้านเราเข้าไปได้บ้านม่วงครับผมแต่ทั้งลุ่มทั้งในพื้นบ้านมันก็ท่วมขึ้นมาเลยบอกลืมท่วมแล้วเอ้าอยู่ในไหนบัดนี้นะขอถามอยู่ใส่กับบัดนี้อยู่แล้วมันบ่ได้ท่วมไปเลยบ่ได้อยู่ข้างเทิงแต่ท่วมข้างล่างโดยอยู่ตรงพื้นนั้นอันนี้มันแห้งได้ละแต่เพิ่นเว้าหั่นปีนี้มันบ่ปานใดโดยปีกายนี้แห้งเลยโอ้น้องสูงๆอยู่ท่วมเพราะราคาบ่ปีกายนี่โดยละคนเงินต่ำหันท่วมไปเลยโอ้จุพื้นเฮือนเลยเอาแล้วสมเจ้าไปอยู่ใส่ก็เจ้ามาหาบอกกู้ภัยไปหาบอกอยู่บ้านคุณมณีโอ้บ้านคุณมณีบ้านจัดสรรแต่อีต้นเนาะเครื่องโคปีนี้เห็นผมว่ามันบ่ท่วมแห้งดอกมันซ้ำนี้แหละโอ้ได้เลยนะโอ้ทั้งนั้นคือหมานแท้ย้ายมองย้ายมองอีละบ่มาอันบ้านน้ำหาย้ายมองย้ายมองอันนี้แหละเสียงดวงเนาะของตาบ่เห็นแม่นบ่น้องลงไล่ป่าได้มั้ยอันนี้ก็ดีไปลงไล่ป่าไปโอ้ยก็ยืนเนาะระว่าร้อยบ่เป็นเอาเป็นกำลังใจให้เด้อแสดงว่าเดือน9เดือน10เดือน9เนาะนักกูนี่บ่แม่ถ้ารอเบิ่งเดือน9เขาเว้านะเดือนนี้กำลังเหลิมไว้ง่ายกำลังเหลิมยังบ่ตัดสินพี่น้องเอ้ยยังสิกว่านี่อยู่หลายเดือน
โอ้วิทย์เรียนเก่าไปโอ้จังหวะสิโอเคเอาไปกำลังใจให้อันเข้ากินเฮ็ดได๋ซะบ่เข้าปลูกแม่ท่วมเบิดตายแน่คืนแน่บ่โอ้พี่กายนี่เฮงเด็กคนบ่ได้เข้าหลายพี่กายนี่ตายเบิดเลยพี่หันมาพี่ล่ะพี่กายนี่เขาเข้าตายเบิดเพิ่นว่าฮะตายเบิดพี่กายปีนี้ก็รอยังเข้าได้เข้าเป่าเดียวได้เข้าเป่าเดียวบ่เป็นกำลังใจให้น้องมุ่งเพื่อนเด้อได้บ่มันบ่ได้วางเลยมันเจ้าบ่ยายมองบ่ทางคุณล่ะก็เจ้าละได้เอาได้เอายายมองเพิ่นก็จะได้เอาได้เอาไปอยู่พักพี่ไปละพักนี่ดินี่แม่จักได้ความช่วยเหลืออย่างบ่น้ำดื่มน้ำกินต่างๆมันใส่กระเจ้าเข้าแหละข้าวสารอาหารแห้งเนาะมาหมาไข่เนาะประมาณนี้นะครับผมพ่อประทังอยู่ใดเนาะตอนน้ำท่วมแห้งเด้อพี่น้องเด้อพี่กายที่เพิ่นก็มาช่วยเหลืออยู่ได้เนาะแล้วแต่พวกที่เจ้าสิช่วยหยังก็ได้เนาะอือครับยันอยู่บ่รอดฮอดปลายปีเนาะช่วยเหลือของกินหมดก่อนอือพี่น้องทั้งเรางามเด้อนี่เด้อช่วยเหลือกันเด้อไอ้เว้าเรางามได้พี่น้องเอ้ยอือคนลาวก็มีผู้งามอยู่ได้เนาะงามคนลาวก็มีเว้าบันส่วนมากงามแหละคนลาวเพิ่นว่าคนไทยงามคนไทยเพิ่นว่าคนลาวงามเดี๋ยวเบาเดชเว้าอยู่ลาวงามได้งามทางจิตทางใจนะครับผมแต่งตัวก็สุภาพเรียบร้อยเนาะเห็นบ่ใส่สิ้นนะเวลาเข้าวัดเข้าวานะเนาะมือหน้าใส่สิ้นให้เบิ่งหน่อยเด้อใส่แบบนี้ลองเบิ่งเนาะเอามื้อนี้ไอ้ขอตัวไปก่อนเด้อเอาสู้ต่อไปเด้อน้องเด้อเป็นกำลังใจให้นะครับผมท่านผู้ชมก็ฝากเครื่องฝากของมาให้เด้อข้าวสารอาหารแห้งเนาะแม่นถ้าบ่มีก็ส่งเงินมาก็ได้ให้น้องน้อยน้องน้องคำน้องดำน้องดำบ่แม่นดำดอกน้องขาวไปเลยเด้อน้องเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสู้เด้อสู้เด้อสู้เด้อท่วมแล้วท่วมแล้วโรงเรียนก็ดีสัมพอแถวอันสปปลาวเพื่อนยังปิดที่เรียนอันหน้าฝนเด้อพี่น้องเด้อแม่บ่น้องน้อยแบบนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อโอ้เป็นตาอีตุ่นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ๋อใจซอยเด้อเข้าหน้าสู้ต่อไปเบิดเลยเข้าเบิ่งหน้าเข้าเบิ่งแน่พุ่นน้องพุ่นโอเคโอ้พี่น้องเพิ่นกำลังขนสิ่งขนของขนสิ่งขนของขึ้นรถขึ้นเรือเด้อพี่น้องเด้อถามเพิ่นเนาะเพิ่นขนของหนีน้ำไว้เตรียมไว้เนาะยานบ่มันกำลังมาที่น้ำฮะรถลงแล้วแต่เฮาก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเนาะคนใส่รถจักรคนใส่อันรถทอกรถไถไว้เนาะเอาเลาะไปเบิ่งพี่น้องเลาะไปเบิ่งข้างหน้าเด้อนี่แหละครับผมสู้ต่อไปพี่น้องบ้านเฮานะครับผมบ่แน่ผู้แซ่บผู้สาบกําลังเอารถจักรขึ้นรถไถบ่แม่นอันนี้เสี่ยวไปไสบัดนี้เสี่ยวไปไสเอาไปบ้านพุ่นแล้วเนาะป้อเลี้ยงสิหลายพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะป้อเตรียมแล้วเตรียมรถไถไว้แล้วพี่น้องเอ้ยไปอยู่ในกระเพาออกมาเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยู่ในกระเพาออกมานะครับผมเป็นกําลังใจให้ไปเบิ่งอยู่ขัวอยู่สะพานนี่นะครับผมเพิ่นว่าน้ําขึ้นมายื่นขึ้นมาซําใดเนาะไกลแล้วปกตินี่ท่วมปานพี่สั่งเด้อมันยื่นขึ้นมาสะพานเฮาสิไปบ่ได้พุ่นแล้วก็ขนรถไถออกไปเบิ่งแหน่ตะลังตะลุมตะลางนะน้องฝนพุ่นน่ะท่วมหมดแล้วท่วมหมดแล้วค่ะถามแล้วเนาะกําลังสิย้ายของเบื้อยย้ายของขึ้นไปบ้านพุ่นบ่มีบ่อนย้ายแล้วเนาะมีบ่อนย้ายย้ายมาหนทางเนาะเอาขึ้นหนทางไว้ซะก่อนน้ํามันมาแฮงมาเร็วบ่เออแฮงอยู่มันเป็นแบบนี้คู่ปีแหละเนาะเออปีกายนี่แฮงกว่านี้กว่านี้ปีนี้แหละน้ําน้อยนะได้บ่มันยังบ่ได้ฮอดเดือนมันน่ะนะเดือนใดอันที่มันเกิดอุบัติเหตุเดือน9เดือนนี้เดือน7เดือน7เดือน8อีกเดือนหน้าไกลเตรียมไว้เนาะเอาสู้ต่อไปเด้อเป็นกําลังใจให้กําลังใจนี่แหละครับผมเพิ่นเตรียมสิ่งเตรียมของขึ้นมาบ่อนสูงเนาะแม่นเป็นกําลังใจให้เด้อแม
เป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเด้อสู้ๆๆๆเจ้าปีนี้เพิ่นเว้าโอเคพี่น้องโอเคบ่นะคําปีกายนี่ถ้าเดือนนี้มันท่วมทางล่ะเนาะน้องๆเนาะเอาโอเคไปเบิ่งข้างหน้าต่อท่วมแล้วพี่น้องพุ่นน่ะมาบ่อนี้บ่ท่วมทางแล้วท่วมทางแล้วน่ะผู้สาวนะทางยกก็ยกขนาดเลยได้บ่บ่ได้ท่วมหมดแล้วเนาะหนทางก็ดีพุ่นน่ะไปได้อยู่บ่ดีน่ะไปได้เนาะโอ้ม่วนแต่ไปเล่าตึกป่านี่แหละน้ําขึ้นเนาะได้อยู่บ่ได้หน่อยนึงป่ายามน้ําท่วมป่ามันมาจากซ้ายได้บ่บ่ได้เอากําลังใจเด้อกําลังใจให้ครับพี่น้องสองฝากฟังพี่น้องเอ้ยเข้าเพิ่นหากระดําลงไม้ๆอ๋อหากระดําไม้ๆท่วมแล้วเถียงนาหุอ๋อเถียงนาพุ่นน่ะอยู่กลางน้ําพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะ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 โอ้จักมาทางไหนเนาะน้ำหลวงหลายมันบางนี้มันเป็นกระทะเป็นแอ่งเนาะแม่นมันเป็นที่ลาบลุ่มท่วมกระเฮิงเติบได้เพื่อสิยอบลงเถียงหน้าเถียงหน้าบ้านฝนมาอิ่มกะมาคุณพี่ตุ๊กเล่ามาดิโอ้ทางนี้คักแฮะว้าท่วมทางพี่น้องเอ้ยมันไหลไปเฮ็ดใดๆก็มีแต่กําลังใจนี่แหละครับผมส่งช่วยเหลือกันเนาะทักอีหลีนะครับผมน้อยไปเล่นน้ำกับน้องมันไปผมนี่แหละครับผมความสุขมันก็อยู่บนวิกฤตแบบนี้ก็มีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันก็มีรอยยิ้มให้มวนซื่นอยู่เนาะอีกน้อยก็ยังบ่จักหยังก็เล่นแบบยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับผมพี่น้องเอ้ยเรามาเฝ้านาแล้วน้ําท่วมนาแล้วบ่เป็นกําลังใจให้เด้อไอ้เด้อสู้ต่อไปอ้ายมันยังสิยุบถ้ายุบท่านก็เข้าบ่ตายถ้ายุบถ้าเหิงก็เข้าตายเนาะแม่นน้ําท่วมสปป.ลาวครับผมเขตเมืองคุณคําเด้อน้อยน้ำเจ้าท่วมบ้านเจ้าน้ำท่วมบ้านข่อยน้ำท่วมอีแล้วพี่น้องเอ้ยปีก่ายนี่มันก็ท่วมปีนี้มันก็มาท่วมอีโอ้ยไอ้จังได๋เด้เนาะบ้านข่อยนี่แต่น้ำท่วมแต่ท่วมมันก็คักอยู่ได้ดินน้ำตามเขียมหนทางว้าน้ำปั่นเฮาอยู่หลังรถเด้อพี่น้องเฮาสิถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเด้อไปได้บ่มาหยังนี่มาหยังนี่โอ้ไปบ่ได้จบข่าวได้ถอยเลิกป่านนั้นพุ่นบ่เจ้ามาหยังนี่มาเล่นน้ำโอ้เล่นน้ำอย่าเสี่ยงนะนั่นเราไปลองบ่น้ำท่วมเด้อพี่น้องเด้อมาฮอดจุดนี้ครับผมน่าสิไปบ่ได้แล้วแหละเบิ่งเอาน้องน้อยบ้านเจ้านะออกไปในเมืองแป๊บเดียวนึงได้สินะตอนมาหามาได้ตอนกลับบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อติดใจต้นเพิ่นได้ท่วมแห้งบ่ท่วมแล้วไปได้บ่รถน่ะโอ้ว้าวบ่ได้เนาะไปก็เสี่ยงเพิ่นก็ได้เหือแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเหือฮับไปได้เท่าใดนี่ไปส่งนี่บ้านเจ้าไปฮอดอยู่บ่พี่ท่อใส่นี่พี่ไปฝากน้ํามึงนั้นแล้วบ่รักนึงรักเดียวบ่ได้พ่อน้ํานอนวะโหไก่โพดมันบ่ได้บ่มีน้ํามันบ่ได้ท่วมบ่ได้ท่วมน้ํานอนน่ะคือเก่าแล้วถ้าสมมุติขี้ไปก็เฮาให้รถแม่นไปบ่ได้ไปบ่ได้พี่น้องไปบ่ได้แล้วน้ําท่วมน้องน้อยเอ้ยพุ่นน่ะเศร้าน้อยเติมแหลกแล้วไปอีกจังน้อยแห้งท่วมหลายเด้อน้องเด้อย่างไว้บ่ย่างไว้บ่ขี้เรือนั่นแหละย่างไว้บ่บ่ฮักผู้ไก่น้ําได้ใส่ผู้บ่มาหึอ่าผ
นี่อะไรวะจอดรถไปหนีบอกขี่เรือไปมันก็ต้องไก่ไรไก่อยู่ไรนี่อะไรวะไม่ขอรถไถตอนนี้เช้ารถไถแล้วเขาเลยไปบ้านเพื่อสิโหดน้ำนอนไก่ไรรถไถไปได้บอกจะมาวังหนึ่งนี่บอกรถยนต์จังหวะไปได้กับโบจ๊ะเอารถไถยังไปได้มันก็สิท่วมเครื่องรถเข้าเครื่องจะได้ฮะเข้าเครื่องจะได้เดี๋ยวได้ๆเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนไปโอ้เบิ่งบ่โหบรรยากาศครับผมเป็นแต่อีตนเพิ่นได้อยู่แบบยากลำบากยามฝนมากก็ได้ย้ายสิ่งย้ายของแบบนี้แหละเนาะเตรียมแบบสินี่อย่างเดียวนะถ้ามีเรือไว้แบบนี้ก็เรือก็จะซื้อไม้นี่น้อยเนาะเด้ซ้ำนะแม่นมาใหม่ๆเลยจักจักสูบน่ะ10 5 8แม่นบ่ของอาเองเด้อของพี่น้องสู้ต่อไปดิ้นรนต่อไปพี่น้องเอ้ยมืดนี่เท่าใดนี่มืดล่ำนี่เท่าใดเฮ็ดเอานี่ไม้บ่ได้อึดซื้อท่อนี่แหละนี่จักนี่ก็บ่แพงนี่2ล้านเจ็ดบ่บ่แพง 3-4,000 เนาะเด้มาได้แล้วป่ะถ้ารถนี้ไปได้อ่ะต้องไปได้รถนี้ไม่ได้ก็ต้องไปได้นี่ถ้าถามเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อมาบ่ได้สิดอกไปย่างไปเบิ่งไปรถเจ้าตันทางรถใหญ่ไปได้บ่ได้เนาะรถใหญ่ดิมันเป็นหยังเอ้ารถเจ้าจังฟ้าได้เฮ้ยว่างไหนมันท่วมแหงน่ะท่วมเฮิงไปได้ท่วมจักเม็ดฮะลักหนึ่งบ่เสี่ยงเต้อพี่น้องเอ้ยรถใหญ่มาแล้วพุ่นน่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปข้างพี่ไปข้างพี่น้ำมันมาเร็วเออจับดีๆได้ล่ะเอ้ยเออไป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 ท่วมเขตนี้เนาะยับเข้าไปอีกท่วมขึ้นมาเพียงเข้าแล้วก็เพียงแอวเด้อพี่น้องเด้อรถกับบ่ได้คือกันบางเทื่อก็สิเสี่ยงบ่ขนาดเข้าไปเบิ่งเนาะเพิ่นกําลังมาพ่อพี่น้องเบิ่งเอาน้องฝนความทุกข์ยากความลําบากเพิ่นเนาะให้เพิ่นมาก่อนเนาะระวังตกข่อยยันตกตะโคงเอาสู้ๆๆเบิ่งน้ําต่ําเบิ่งน้ําต่ําเอาสู้เด้อสู้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ฮะอาสิลุยกันพี่น้องเด้อระวังตกเด้อเฮ้ยแล้วน้ําเข้าเครื่องรถเรื่องเอาพี่น้องเอ้ยผมลงต่ำๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะย่างไปบ่เพิ่นว่าย่างแม่ค่อยน้อยเลิกได้บางนี้บ่ว่าที่มันลึกค่ะเขาว่าค่ะเด้อโอ้เสร็จแล้วดิพี่
น้ำท่วมพี่น้องข้าวสิเข้าไปบ้านข้างในนั่นเอออัตลาอยู่ได้ฮะทักอยู่บ่คักแล้ววางนี้บ่ลึกสุดน่ะวางนี้บ่ลึกสุดน่ะตกคลองไหนเบิ่งได้เบิ่งเรือบ่ได้น่ะเรือเรือค่ะหันไปแม่วางใดลึกสุดน่ะวางใดลึกสุดข้างหน้าผู้ใดข้างหน้าข้างหน้าผู้เลิกค่ะถอยบ่ได้ดอกบ่ไปบ่ไปนี่มาสิจุแล้วนี่มันก็ครึ่งแล้วบ่ได้บ่ได้ถอยก่อนยานนี่แม่ก็ว่าให้อ้ายนั่นก็ได้น่ะโดยน้องมาเอาน่ะป้าสิโทรสิเจ้าเอ้ยค่อยเข้าบ้านบ่ได้เลยไปนอกแป๊บเดียวนึงมาน้ำท่วมละบรรยากาศทำไมเธอเป็นแบบนี้น้ำมันก็ยักมาไวอยู่เลยพี่น้องเว้ยเพราะว่ามันเหลิมยึ่งขึ้นยึ่งขึ้นเลยได้นี่นะแมนเข้าไปในเมืองแป๊บเดียวนึงเข้าไปในเมืองแป๊บเดียวนึงผ่านมาน้ำท่วมแล้วบกกาเข้าไปข้างในเนาะบุกาเสียงยันรถตายตายเจ้าสิเข้าบ้านได้บ่สิสิตายตอนออกไปพัดไว้ท่วมเนาะแม่นตอนออกไปนะยังซ้ำมีแข้งนึงซ้ำอันหน้าแข้งเนาะมาบัดนี้ก่ายหัวเข้าแล้วพี่น้องมันขึ้นมาหาหัวเข้าเลยได้พี่น้องเว้ยบุกาเข้าไปแล้วบุกาเข้าไปแล้วรถมันเข้าไปบ่ได้ต้องขี่รถไถก็เป็นเรือถอยดีกว่าบ่ถอยบ่ได้แล้วน้ำเพียงพี่กลางแข้งกลางขาแล้วมันสิเข้ารถน่ะมันมาไวสูงแม่บ่นอนลึกเนาะแม่นอันนี้มันได้อยู่ซ้ำเนี่ยแต่เข้าไปข้างในมันเข้าไปอีกแล้วพอดีบ่ไปแล้วถอยรถทางผุทางพีกระตะเต็มพี่น้องเลยทางหลังกระเต็มรถนะเพราะว่าน้ำท่วมเพราะว่าเพิ่นนั่นเข้าออกบ้านบ่ได้แม่นน้ำท่วมพื้นทางลูกของแม่ฮะถอยลูกบ้านนี้เอากันที่ถอยรถออกไปทางเก้าเพราะว่ามันไปบ่ได้แล้วเข้าบ้านบ่ได้เป็นจริงได้ฝนบรรยากาศบ้านข่อยนี่โอ้ยเป็นตะยานพี่น้องเลยสงสารเพิ่นเด้มันน้ำมาก็มาเร็วโพดเนาะปีกายนี่แห้งนับกูหนีเพิ่นว่าหาปีนี้ยังบ่ไหวปานใดเพราะเพิ่นได้เตรียมเครื่องเตรียมปีนี้นะยามเดือน8มันยังบ่ปานใดกูแหละเดือน9กูแหละน้ำแห้งหลายฮะอันนี้ก็พาสิออกไปตลาดมื้อเช้านี่ก็มาฮอดบ้านนักคำอ่ะน้ำท่วมแล้วแม่นคำมาไวบ้านนี้ก็เมื่อบ่ได้แล้วบ้านนี้จะเสียจังได๋ข่อยผู้บ่าวมาฮับเอาสาวน้อยนี่เด้อสิโทรบ่ผู้บ่าวมาฮับเอาสวัสดิ์เนาะน้ำท่วมบ้านเพิ่นแล้วเดี๋ยวสาวผู้สาวเด้อดิผู้สาวสิพาเดินไปไสนี่สิพาเดินไปไสไปลิ้นบ่เจ้าอยู่บ้านใดนี่บ้านนครบ้านนครน้ำท่วมไปเจ้าก็ยังไปลิ้นผู้สาวนะเพิ่นไปลิ้นน้ำฮะโอ้ยไปฟ้าย่างไปเจ้าระวังเด้อหนามันมาแห้งเลยนี่นะเอาซื้อหยังน่ะเอ้ยขอสัมภาษณ์นี่เจ้าซื้อหยังผู้สาวซื้อหนุ่ยผู้นุ่งเสื้อสีแดงเด้ซื้อน้อยซื้อน้อยผู้นั่นเด้เสื้อขาวเด้ซื้อหมูกับพี่เจ้างามเลยพี่เจ้าเลย3คนนี่นะเดี๋ยวเจ้าสิไปใส่สาวกับพี่เจ้างามลิ้นน้ําเดี๋ยวโอ้ไปเตยจักไปน้ําแท้บ่ยานบ่เล่นน้ําอ่ะอ๋อ
นี่เด็ดจะคือโบเลนส์อะยางละลินส้มส้มมันสำรวจเนาะสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเป็นกำลังใจให้สาวๆบ้านนั่นหน้าคำเด้อพี่น้องเพิ่นประสบภัยอันน้ำท่วมช่วงนี้นะเนาะสู้ๆเด้อล่ะเด้อมันน้ำมันไหลมาเนาะมันสิเหลิมยื้อมาแต่เสานี่บอกเมื่อวานนี้ยังบุกเปียกปะไดเสานี่ก็หลายอยู่บ่หลายก็เลยน้ำมันมาแต่ใสมาเทิงภูบ่มาแต่ป่าเพื่อนเจ้าอยู่ไสอยู่ฝ่าคุณโอ้ท่วมหมดเลยคนแล้วบ่ของเครื่องคนแล้วบ่ยังยังแต่ว่าอาสิเมื่อยอาสิมาเลาะลิ้นมาแล้วลิ้นอันนี้มาฝากนี่มาเบิ่งกันมาเบิ่งฝากนี่มาหาผู้บ่าวมาเจอเบิ่งผู้บ่าวอันอื่นบ่ได้ห่วงไหนห่วงผู้บ่าวยันน้ำท่วมยันผู้บ่าวน้ำท่วมบ้านแหละผู้บ่าวอะไรเป็นห่วงนี่ผู้ใดกันทุกคนทำงานนะคุณเจ้าเอ้ยไปเลยเด้อดับถอยทับก่อนพี่น้องเข้าไปบ่ได้แล้วต้องถอยยานแต่ละคนอะไรเพราะว่าซุ้มน้อยคนละล่อคือใดกันเลยมัน น้ำไหลมาเร็วเด็กน้อยกับบ่ได้ย้านน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยเล่นแล่นเล่นลอยเล่นม้วนซึนเพิ่นนะภาษาภาษาเด็กน้อยภาษาภาษาเด็กน้อยแหละข้อยก็สมัยยังน้อยก็แบกเข่าแหละบ่หั่นลิ้นมันหั่นคักไปแบบนึงได๋บ่ลิ้นน้ำนี่ฮะบ่จักซะว่าแบบน้ำมาไปใดไปใดไปใดม้วนอย่างเดียวพูดหลังทางก็น้ำท่วมมากขี่ไปอีกไปอีกบอกกะมันตกบ่ไปออกปุ๊บถอยไปหลังบุนะอย่าบ่อย่าถอยอยู่ห้องน้ำดับม้วนเสยเป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเด้อบ้านนักคำใดโอ้เล่นน้ำเล่นน้ำเรายังไม่ได้เก็บเครื่องอยู่เก็บเครื่องจังน้อยมันสิทั่วคือกว่าเก่าเขาจะเอาหาบ่แม่นไปเป็นได้ไรเป็นได้ไรบ้านเจ้าน้ำท่วมบ่ลูกสาวจะบ่นะไหนอยู่บ่ไหนเริ่มมาเลยน้ำมันนะคุณนะไหลสะสะมาแล้วไหนอยู่บ่ไหนอยู่บ่ป๋าบ่นะอายป๋าบ่ป๋าหยังปลาดุกปลาดุกใหญ่มันใส่ตอนเหมาะเล่นแหละอู้น่าดูน่าป๋าขึ้นเนาะเครื่องไรยังเครื่องที่เดียวคือต้องไป